สวัสดีนะครับน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามเพจฐานพระติวของพี่นะครับก็สำหรับวันนี้ตามหัวข้อเรื่องเลยนะครับวันนี้ก็คือพี่จะมาเฉลยนะครับเป็นข้อสอบช้างเผือกนะครับปี63นะครับก็คือว่าเป็นปีล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งสอบกันไปเมื่อวานนี้เองนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับก็พี่ขอแนะนำตัวกันก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักพี่นะครับพี่นี่พี่ชื่อร้อยตรีวีรพลคณิตดานะครับหรือว่าพี่โซ่นะครับนะหรือว่าบางคนพี่เป็นผู้ก่อตั้งเพจฐานพาติวนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยแบบว่าได้มาทำความรู้จักกันหรือว่าแบบเพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ติดตามพี่ได้นะครับในทั้งใน YouTube นะครับก็เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับน้องก็สามารถติดตามพี่ใน YouTube นะครับน้องก็กดเข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็ค้นหานะครับว่าทหารพาติวนี่พอน้องกดค้นหาว่าฐานพาติวมันก็จะขึ้นมาฐานพาติวนะครับก็กดไปดูเลยนะครับก็ใน YouTube Channel ของพี่นะครับก็จะมีเรื่องที่แบบแนะนำเยอะมากเลยนะครับอันนี้มาบอกก่อนนะครับสำหรับใครที่แบบยังไม่เคยเข้ามาดูนะครับก็ล่าสุดเลยก็เป็นเทคนิคการวิ่งนะครับเนี่ยเทคนิคการวิ่งอันนี้ก็ใช้สอบเอาไว้ใช้ตอนน้องสอบรอบ2นะครับหรือว่าติวโจทย์คณิตศาสตร์อย่างเงี้ยนะครับติวเรื่องเซตข้อสอบภาษาอังกฤษการช็อตโน้ตทำยังไงนะครับแนวข้อสอบสปีดเทสนะครับนี่อันนี้ฐานพาติวชาแนลของพี่พอกดมาดูก็ต้องขอขอบคุณน้องๆ นะครับที่ให้การสนับสนุนพี่นะครับก็เนี่ยสามารถมาย้อนดูคลิปเก่าๆของพี่ได้นะครับเรื่องการดึงข้อเรื่องการว่ายน้ำนะครับการตั้งเป้าหมายเทคนิคการสอบเข้าเตรียมทหารต่างๆมีเยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับสามารถที่จะแบบมากดอันนี้ได้เนี่ยอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็เป็นวันนี้นะครับพี่โซนะครับผู้ก่อตั้งเพจฐานพาติวนะครับนี่นะครับวันนี้พี่ก็จะมายกตัวอย่างให้ดูนะครับหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะเป็นเพจของพี่นะครับอันนี้ที่เอามาแนะนำก่อนเลยเพราะว่ามีน้องหลายคนมากนะครับที่แบบว่าเรายังไม่ได้มารู้จักกันนะครับนี่อันนี้ก็ในเพจ Facebook น้องก็ค้นหานะครับว่าฐานพาติวพิมพ์ว่าฐานพาติวเฉยๆก็ได้มันก็จะขึ้นมาเป็นเพจของพี่หน้าตาแบบนี้นะครับก็จะนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ไปบรรยากาศสอบช้างเผือกที่ผ่านมานี่ก็ที่พี่เพิ่งลงไปเทคนิคการวิ่งนะครับนี่ก็สรุปเนื้อหาวิทย์บรรยายพันธเคมีนะครับอันนี้ก็แนวข้อสอบช้างเผือกปีล่าสุดนะครับนี่ก็มาดูได้ที่หน้าเพจของพี่ครับหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็คลิปนี้ดีมากนะพี่แนะนำให้มาดูนะครับเนี่ยสอบเตรียมทหารการวางแผนสอบตั้งแต่ม.1เนี่ยไอ้คลิปเนี้ยไม่ใช่ว่าแบบดูได้เฉพาะน้องที่อยู่ม.1อะไรเงี้ยนะน้องที่อยู่ม.1 2 3 4อ่ะดูได้หมดอ่ะยันม.5นะครับพี่ก็จะพูดการวางแผนม.1 วางแผนยังไงม.2 วางแผนยังไงม.3 ม.4 วางแผนยังไงก็จะอยู่ในคลิปนี้นะครับน้องก็มาดูได้ก็ถ้าเกิดใครเข้ามาดูนะครับก็จะเห็นว่าล่าสุดนะตอนนี้นะครับก็จะเป็นคอร์สออนไลน์นะครับก็พี่ก็กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาจนถึงเราก็ได้เดินทางมาจนถึงคอร์สโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อเป้าหมายของเราการสอบเข้าเตรียมทหารนะครับพี่อยากบอกว่าเราเดินทางมาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ต้นปีนะคือเป็นคอร์สใครที่เรียนกับพี่นะครับตั้งแต่ต้นปีก็จะเป็นตั้งแต่คอร์สปูพื้นฐานนะครับมีคอร์สเปิดเทอมส่วนใหญ่จะเป็นคอร์สออนไลน์นะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันคอร์สปูพื้นฐานคอร์สเปิดเทอมคอร์สปิดเทอมตุลาคอร์สเทอม2
นะครับยันมาจนถึงณตอนเนี้ยที่กำลังรับสมัครอยู่ตอนนี้เป็นคอร์สโค้งสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคอร์สสุดท้ายของปีนี้นะครับก็พี่ก็ขอแสดงความยินดีนะครับสำหรับน้อง10คนแรกที่สมัครนะครับพี่ก็มีมันเป็นสมุดช็อตโน้ตเล่มเล็กๆนะครับของโรงเรียนเตรียมทหารนะครับก็เป็นของรางวัลนะครับให้สำหรับน้อง10คนแรกที่สมัครซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าหมดแล้วนะครับเลย10คนไปแล้วนะครับก็อันนี้เอามาแสดงความยินดีให้น้องที่สมัครทัน10คนแรกแล้วกันดูนะครับนี่ก็เผื่อน้องเอาไว้จดทรงจดสูตรนะครับแล้วก็เอาไว้อ่านหน้าห้องสอบนะครับนี่แบบนี้นะครับแต่ก็ไม่ต้องเสียใจนะใครที่เลย10คนอ่ะพี่ก็ยังมีของปลอบใจนะครับเป็นลิสต์แบนนะครับฮะก็อันนั้นพี่ก็น่าจะได้กันทุกคนนะครับพี่ก็ให้ซึ่งของพวกเนี้ยนะครับอย่างน้อยพี่คิดว่ามันก็เป็นกำลังใจให้เราอ่ะนะครับเวลาเราอ่านหนังสือเวลาเราเหนื่อยเวลาเราท้อๆอย่างเงี้ยพี่ก็มีเหมือนกันมันโต๊ะอ่านหนังสือพี่อ่ะก็จะมีแบบรูปภาพนักเรียนเตรียมทหารติดไว้ที่โต๊ะอ่านหนังสือเงี้ยมันก็จะทำให้เราเป็นไงครับรู้สึกว่าแบบมีกำลังใจขึ้นมาในการที่จะอ่านหนังสือสอบเป็นนักเรียนเตรียมทหารนะครับอย่างเงี้ยก็น้องก็เก็บติดตัวไว้นะเวลาเหนื่อยๆท้อๆก็เอามาดูก็จะได้มีกำลังใจนะครับก็มาเข้าเรื่องของเรานะครับก็การเฉลยข้อสอบวันนี้บอกเลยนะครับว่าตอนช่วงท้ายจะมีทีเด็ดนะครับช่วงท้ายนะดูจนถึงสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีเหมือนเป็นข้อสอบเพิ่มเติมให้น้องลองเอาไปทำดูนะครับเหมือนแบบทิ้งกันบ้านไว้อะนะแล้วก็น้องลองไปคิดดีแล้วก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่ามันตอบเท่าไหร่แต่อันเนี้ยพี่จะเฉลยให้ดูก่อนนะครับก็เราก็ได้รู้จักกันคร่าวๆแล้วนะครับก็สำหรับตัวพี่นะครับพี่เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่55นะครับนักเรียนในร้อยจปร.รุ่นที่66นะครับชื่อว่าพี่โซ่นะครับเรามาดูเลยข้อแรกนะครับข้อนี้พี่จะเน้นแบบเอาความง่ายๆอ่ะจะไม่เน้นแบบทำอะไรที่มันยากเย็นงงงวยนะครับเราจะเอาง่ายๆคือข้อนี้เราต้องรู้ก่อนเนี่ยใช่ไหมว่าไอ้ A กับ B เนี่ยมันคือมุมเท่าไหร่เนี่ยคอร์ด A อันนี้คือคอร์ด A คูณกับคอร์ด B มันได้1คอร์ดคืออะไรครับคือส่วนกลับของแทนใช่ไหมเนี่ยนะครับคอร์ดมันคือส่วนกลับของแทนนะครับก็สำหรับอันเนี้ยนะครับพี่ดูแล้วเนี่ยพี่มันสามารถทำได้3แบบมันสามารถทำได้ทั้ง3มุมเลยนะครับเราอย่าเพิ่งไปสนใจนี้เราดูตรงนี้ก่อนปิดไว้ก่อนดูตรงนี้นะครับอันเนี้ยทำได้ทั้ง3มุมเลยนะครับลองพี่จะวาดให้ดูก่อนง่ายๆนะครับอันนี้เป็นมุม60องศาอันนี้เป็นมุม30องศานะครับอันนี้เป็นเท่าไหร่1รูท3ตรงนี้เป็น2ใช่ไหมอันนี้ไม่งงนะสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนะครับง่ายๆอันนี้ถ้าเกิดว่าพี่ให้ A เนี่ยเป็นมุม60 A นี่นะครับ B เป็นมุม30อันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราลองเอามันมาคูณกันนะมันก็ได้1อ่ะไม่เชื่อลองพิสูจน์ดูดิอันเนี้ยที่พี่บอกมันทำได้ทั้ง3แบบเลยพี่วาดเลย45ก็ได้เหมือนกันเนี่ย45หรือว่าอีกอันนึงใครที่เซียนเซียนเนี่ยเป็น53อันนี้เป็นเท่าไหร่ครับ37นะครับถ้า53 37อ่ะพี่มีทริคเทคนิคให้จำนะครับน้องใส่ไปเลย3 4 5นะครับมุมอ่ะ4 5นี้เป็นอะไร1 1อันนี้เป็นรูท2นะครับอันเนี้ยน้องดูดินะครับอันเนี้ย3 4 5คือด้านที่ยาวที่สุดอ่ะมันต้องเป็น5ถูกต้องไหมเนี่ยด้านแบบว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยนะครับมันต้องเป็น5นะแล้วด้านประกอบมุมฉาก2ด้านเนี่ยด้านนี้จะเป็นด้านสั้นใส่3ด้านยาวใส่4 3 4 5นะครับอันนี้เป็นทริคการจำแล้วส่วนบางคนคือจำไม่ได้อ่ะเช่นแบบทราย53เท่าไหร่แบบลืมอะไรเงี้ยเวลาพี่เจอในข้อสอบพี่ก็วาดรูปนี้เลยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยออกบ่อยมากเลย53กับ37เนี่ยนะครับวาดรูปนี้เลยอย่างเช่นทราย37เท่าไหร่ครับ3ส่วน5อย่างเงี้ยนะครับทราย45
เอ้ยไม่ไซน์53ก็4ส่วน5นะครับเนี่ยเห็นไหมคือทั้ง3อันเนี้ยน้องลองแทนไปดิมันได้นี่หมดเลยลองแทนอันแรกให้ดูก็ได้นะครับอันนี้คอร์ด A มันก็คือส่วนกลับของแทนใช่ไหมครับข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดดังนั้นส่วนกลับก็คือชิดข้ามชิดข้ามก็คือ1ชิดส่วนข้ามคือตรงข้ามมุมรูท3คูณกับ b เป็น30ใช่ไหมชิดข้ามชิดก็คือรูท3ข้ามคือตรงข้ามมุม30ก็คือ1ส่วน1นี่ได้เท่าไหร่อันเนี้ยอันนี้ได้1นะครับก็ตรงอันนี้ก็ใช้ได้มุมเนี่ยอันนี้ใช้ได้อ่ะลองดูอันนึงอันนี้ครับก็ชิดข้ามเหมือนเดิมดูอ่ะอันนี้ไม่ต้องทำอ่ะไอ้45เนี่ยนะครับซึ่งพี่แนะนำนะใครที่แบบว่ายังไม่เซียนแบบเรื่องนับนิ้วอ่ะนะครับสายคอสแทนอ่ะพี่ใช้นิ้วในการนับไม่ต้องจำนะครับก็เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้มุม45เนี่ยจะง่ายนะครับชิดข้ามอันนี้ก็เป็น1คูณ1เนี่ยนะครับเนี่ย1ส่วน1คูณ1ส่วน1เนี่ยมันก็ได้1อันนี้ก็ตรงก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ได้มาดูวันนี้นะครับอันนี้พี่ลองพิสูจน์ให้ดูอ่ะดูอันนี้เป็น A นะอันนี้เป็น B เนี่ยมุมนี้ A มุมนี้ B อันนี้ก็มุมนี้ A มุมนี้ B นะครับชิดข้ามของ A เป็นเท่าไหร่3ส่วน4ชิดข้ามของ B ชิดข้ามก็ชิดนี่ข้ามคือ4ส่วน3มันก็ได้เท่าไหร่ตัดกันก็ได้1นะครับเนี่ยอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสรุปแล้วข้อนี้อันนี้พี่นะครับทำให้ดูมันได้ทั้ง3อันเลยเนี่ยนะครับที่พี่ดูข้อสอบจากตอนแรกเนี่ยนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้จงหาไอ้ที่เขาถามหาตรงนี้นะครับตรงนี้ง่ายมากเลยนะครับก็อันเนี้ยพี่จะยังไม่ต้องสนใจคอร์สแล้วกันดูสนใจตรงนี้ก่อนนี่ตรงนี้ฟืบดูไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเติมคอร์สที่หลังโอเคไหมอันนี้นะครับพี่ดึง2ออกมานะครับก็เป็น2คูณไอ้ A เนี่ยพี่ใช้เป็นอันนี้แล้วกันนะครับ A คือมุม53 53บวก B เนี่ย B คือมุมเท่าไหร่37นะครับส่วน3นี่จากนี้ไม่งงนะเนี่ยนะครับ A กับ B นี่ไง A กับ B เพราะว่าเราจริงๆเราใช้3อันนะครับแต่พี่ลองใช้นี้นะลองใช้อันที่ดูงงๆหน่อยละกันนะครับมันก็จะได้เป็น2คูณกับอันนี้รวมกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ90ส่วน3ก็2คูณกับ30เท่ากับ60ซึ่งมันเป็น60อะไร60องศานะครับสรุปแล้วเราเติมคอสข้างหน้าด้วยเห็นไหมมันมีคอสเนี่ยตรงเนี้ยที่พี่ไม่ได้เติมอ่ะคอสเนี่ยคอสตรงเนี้ยน้องก็ใส่คอสข้างหน้ามันก็เป็นคอส60องศาเท่ากับเท่าไหร่1ส่วน2ตอบนี่ถ้าเกิดนับนิ้วก็0 30 45 60ไซน์อยู่ฝั่งนี้คอสอยู่ฝั่งนี้เราจะเป็นสแควร์รูทส่วนด้วย2นะครับก็สแควร์รูท1รูท1ส่วน2รูท1ก็คือ1ส่วน2นั่นเองมีใครทำเหมือนพี่ไหมเนี่ย0 30 45 60 90แต่ก่อนนี้เราแบบเขียนเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะเขียนที่นิ้วนะครับนะอันไหนเป็นอันนั้นมันคงเป็นสมัยย้อนไปนานละเป็น10ปีละนะครับอาจจะมีบางคนทำแบบพี่รู้เลยนะครับแต่ถ้าบางคนเก่งก็ไม่ต้องทำหรอกมันจำได้อยู่แล้วนะครับโอเคผ่านไปละข้อแรกนะครับจริงๆมีอยู่แค่นี้เองกระจึงเดียวเองเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยข้อเนี้ยจึ๊ดแค่นี้เองนะครับได้ข้อนี้ตอบ1กับ2ใครตอบถูกบ้างพี่คิดว่าข้อนี้ง่ายข้อนี้ก็คงเป็นตรีโกณมอต้นอะนะครับพี่ว่าอย่างเงี้ยน
ะมันคงเป็นตรีโกณมอต้นอะน้องน่าจะทำได้ทุกคนนะครับพอเดี๋ยวจบข้อนี้ปุ๊บมันเป็นเรื่องตรีโกณพอดีเดี๋ยวพี่มีโจทย์มาให้น้องคิดมาน้องคิดนะแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปเนี้ยนะครับใครดูใน YouTube ก็คอมเมนต์ใน YouTube นะครับโอ้โหมันอาจจะเย็นนะพี่ให้ดูในนี้เลยฟุบนี่ข้อแรกที่พี่จะให้น้องคิดน้องเห็นไหมโอเคก็น้องก็กดพอสนะกดหยุดนะครับแล้วก็คิดข้อนี้เขาถามว่าตรงพี่นาว่าข้อใดถูกต้องมากที่สุด1 2 3 4มี4ตัวเลือกพี่อยากจะให้น้องแบบถ้าใครที่ดูในเพจอะไรเงี้ยก็อาจจะถ่ายรูปอะคิดใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายรูปมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะครับพี่อยากดูวิธีคิดของน้องว่าวิธีคิดมันเป็นไงนะครับอันคือข้อสอบช้างเผือกเนี่ยที่พี่ดูนะครับเรื่องตรีโกณมันก็น่าจะออกแนวๆแบบเนี้ยถ้าเกิดว่าตอนสอบเตรียมทหารจริงๆที่น้องจะสอบเดือนสอบกันปีหน้าเนี่ยนะครับสอบไม่ใช่ปีหน้าอีกไม่กี่เดือนอีก 3-4 เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับนะมันก็น่าจะประมาณนี้แหละข้อแรกนะพี่ให้ข้อนี้เป็นข้อที่1นะลองคิดแล้วเดี๋ยวพี่มาเฉลยคิดหน้าแล้วกันอันนี้พี่ให้การบ้านพี่เห็นชัดไหมเนี่ยอันแรกเป็นเซก30คูณกับโคเซก60ส่วนคอส45นะครับเนี่ยเห็นชัดไหมให้ดูใกล้ๆเลยนี่อันแรกอัน2อัน3อันที่4ถูกทุกข้อนะครับชัดเจนนะโอเคข้อที่1ละเดี๋ยวพี่จะให้การบ้านไป3ข้อแล้วกันเห็นไหมนอกจากพี่มาติวโจทย์ให้น้องอ่ะพี่เอาโจทย์มาให้น้องดูด้วยนะครับมาฝึกน้องเป็นการบ้านให้น้องคิดนะไม่ใช่พี่เอามาเฉลยให้ดูอย่างเดียวโอ้โหอันนี้ยับเยินนะเป็นหนังสือเก่านะครับมันจะเยินอย่างเงี้ยแหละอันนี้เป็นข้อ2นะครับที่จะให้น้องคิดเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังมันอาจจะดูงงๆหน่อยข้อนี้นะครับข้อนี้ก็คือคอสพายบวก30องศาคูณกับเซก3พายลบ45องศาหารด้วยแทน9พายลบ60องศาลบด้วยไซน์พายส่วน2บวก30องศามีค่าเท่าใดให้ดูช้อยส์แป๊บนึงขอดูวิธีคิดน้องหน่อยนะครับข้อสุดท้ายละข้อหนึ่งฝึกทำเยอะๆข้อนี้นี่ข้อหนึ่งข้อนี้ข้อที่เป็นข้อที่3แล้วกันนะข้อนี้น่าจะเห็นชัดไม่มีอะไรมารบกวนก็คือไซน์ลบ45องศาลบกับคอสลบ3พายส่วน4ลบโคเซก2พายส่วน3หารด้วยคอส7พายส่วน3บวกเซกลบ5พายส่วน4ลบโคเซกลบพายส่วน4มีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ให้ดูช้อยโอเคไม่ทันน้องก็กดหยุดนะที่พี่บอกทีนี้มีกี่ข้อมี3ข้อนะเมื่อกี้เนี้ยนะครับ3ข้อนะครับเรื่องตรีโกณอะที่พี่ให้การบ้านไปเพิ่มนะลองไปทำดูแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยมาเฉลยในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับให้น้องฝึกทำก่อนมาดูข้อต่อไปข้อที่2อันนี้จากข้อสอบช้างเผือกล่าสุดนะครับข้อนี้ก็ตามโจทย์เลยนะครับนักเรียนเตรียมทหาร150คนสอบเหล่าทออ130คนสอบเหล่าทอบอ55คนโดยทุกคนสอบอย่างน้อย1เหล่าอยากทราบว่ามีคนที่สอบ2เหล่ากี่คนคือสอบ2เหล่ากี่คนคือมันอันที่มันแบบว่าเป็นไงกันนะที่มันซ้ำกันอะนะครับนะที่มันซ้ำกันมาอันเนี้ยเรื่องเซตนะครับมาดูกันก็ฟ้าปั๊บเลยนะครับ
อันนี้พี่ให้อันแรกเป็นทออแล้วกันอันนี้เป็นทอบอนะครับแบบนี้นะโดยอันที่มันสอบสองเหล่าอ่ะนะครับมันก็จะคือไอ้พื้นที่ตรงกลางตรงเนี้ยนะสอบทั้งทออทอบอเลยเนี่ยที่มันซ้ํากันตรงเนี้ยนะครับนี่ตรงเนี้ยนะก็คือสมมุติพี่ให้ทอบอเป็น NA นะครับเท่ากับทอบอเท่ากับเท่าไหร่นี่55คน NB เท่ากับทออทออเท่าไหร่130นะครับดังนั้นอันที่มันซ้ำกันมันก็คือจะเป็น NA นี่อย่างนี้นะครับอันเนี้ยมันคือที่มันซ้ำกันนะครับมันก็คือเป็นไงครับเป็นคนที่สอบสองเหล่าใช่ไหมเพราะว่าโจทย์เขาถามว่ามีคนที่สอบสองเหล่ากี่คนเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันจะเป็นคนที่สอบสองเหล่านะครับอันนี้ต้องใช้สูตรนะครับข้อนี้ง่ายนะพี่ว่าข้อเนี้ยคิดว่าน้องน่าทำได้นะครับน่าน้องน่าทำได้น่าถูกทุกคนอ่ะนะครับอ่ะดูใครที่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องท้อนะครับก็คือ NA union กับ B นะครับเท่ากับ NA บวก NB ไอ้คณิตศาสตร์อ่ะมันสนุกที่ว่ามันแบบมันอ่ะเพราะว่ามันเป็นกฎที่แบบมันไม่มีการมันไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะพี่เรียนเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมันก็เป็นแบบนี้น้องเรียนสมัยนี้สูตรมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปไหนอ่ะโอเคไหมอันนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องการหาเนี่ยคืออันนี้นะครับมาดูกันไอ้ A union B เนี่ยนะครับก็คือจำนวนของที่มันรวมกับรวมกันทั้งหมดอ่ะนะครับก็คือทั้ง A และ B รวมกันอ่ะคือทั้งหมดอ่ะมันคือเขาก็บอกมาอันตั้งแต่แรกเลย150คนน้องก็ใส่เลย150เท่ากับ NA เท่าไหร่นี่ไง55บวก NB เท่าไหร่ครับ130ลบ NA intersect กับ B นะครับก็ย้ายข้างไปบวกลบกันนะครับดังนั้นสุดท้ายแล้วน้องจะได้เป็นได้เท่าไหร่ครับกี่คน35คนตอบง่ายที่สุดในโลกอันเนี้ยง่ายแต่พี่ต้องการให้น้องฝึกทำข้อสอบยากๆนะครับอ่ะมาดูกันนะอันเนี้ยง่ายเห็นไหมพอเฉลยง่ายๆแต่พอทำในห้องสอบจริงโอ้โหทำไม่ได้งงงวยมากมาดูเรื่องเซตกันอีกสักหน่อยมันจะได้ประโยชน์หน่อยนะครับจากการที่อย่างน้อยพี่เอามาเฉลยให้ดูว่าพี่ให้การบ้านน้องไปทำเพิ่มเติมนะครับพี่ดูข้อสอบสักครู่เจอแล้วในอันนี้ก็เป็นข้อที่เท่าไหร่อันนี้เมื่อกี้ให้เรื่องให้ข้อสอบเรื่องตรีโกณไป3ข้อใช่ไหมให้การบ้านตรีโกณไป3ข้ออันนี้เป็นข้อที่4แล้วกันอันนี้น่าจะเห็นชัดเจนอันนี้เป็นข้อที่4นะน้องเขียนเลยน้องจดไปในสมุดน้องได้ข้อที่4นะครับนี่ข้อที่4เดี๋ยวพี่มาเฉลยคราวหลังต่อไปเมื่อกี้ข้อ4อันนี้เป็นข้อที่5นี่เอียงๆนิดนึงแต่น่าจะเห็นชัดเจนอันนี้ให้เป็นข้อที่5แล้วกันเนี่ยกำหนดเนี่ย A เป็นสับเซตของ B และ B เป็นสับเซตของ C เนี่ยข้อใดต่อมีที่ผิดคิดแล้วมาบอกพี่นะดูหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่มาเฉลยคราวหน้าอันนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วข้อที่6ให้การบ้านมา6ข้ออันนี้ข้อที่6
ัดเจนนะอันนี้ให้ดูใกล้ๆให้ดูช้อยใกล้ๆโอเคก็น่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเฉลยข้อสอบช้างเผือกก็มีการบ้านให้น้องกลับไปทำเพิ่มเติมนะครับก็คือการบ้านอย่าลืมนะเป็นเรื่องตรีโกณ3ข้อแล้วก็เรื่องเซตเนี่ย3ข้อนะครับก็ไปทำแล้วก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าตอบว่าอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หรือคอมเมนต์ก็ได้นะอยากให้พี่สอนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็ได้นะครับหรือฟิสิกส์อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะเอาข้อสอบมาเฉลยให้ดูนะครับครับพี่เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับขอให้สอบติดทุกคนเลยนะครับก็อยู่ที่ความขยันของน้องขยันมากก็มีโอกาสมากขยันน้อยก็มีโอกาสน้อยนะครับแต่พี่เป็นกำลังใจให้น้องเสมอสวัสดีครับ